หลายคนคงเคยได้ยินภาษาอังกฤษคำว่า crocodile และ alligator สองคำนี้มีความหมายที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ Reset English มีคำตอบทั้ง crocodile และ alligator นั้นมีความหมายเมื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าจระเข้แต่จริงๆแล้วคำทั้งสองคำไม่ได้หมายถึงจระเข้แบบเดียวกันในภาษาอังกฤษโดยผมจะขออนุญาตพาทุกคนไปดูความแตกต่างของสัตว์ทั้งสองชนิดนี้กันโดยจะแทน crocodile ว่าจระเข้และ alligator ว่า gatorในด้านลักษณะทางกายภาพนั้นเกเตอร์จะมีปากที่เป็นทรงคล้ายกับตัว U ส่วนจระเข้นั้นจะมีปากที่ทรงคล้ายกับตัว V โดยจะมีปากที่ขนาดเล็กกว่าเกเตอร์ในส่วนของสีเกเตอร์นั้นจะมีสีที่ออกไปในโทนดำส่วนจระเข้นั้นจะมีสีที่ออกไปในโทนน้ำตาลด้านอุปนิสัยเกเตอร์จะมีนิสัยที่ขี้กลัวรักสงบโดยปกตินั้นจะไม่จู่โจมมนุษย์ก่อนแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันอยู่ดีส่วนจระเข้นั้นจะมีนิสัยที่ดุร้ายมากกว่า